ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมเบรกเกอร์กันดูดนะครับมีปัญหาของฮาโก้นะครับที่ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนะครับจะเปิดแล้วไฟ LED ไม่ขึ้นนะครับสีน้ำเงินแน่ใจว่ากันดูดน่าจะมีปัญหานะครับใช้กับของชาร์ปนะครับก็คือน่าจะเปิดมีไฟใช้งานได้ปกตินะครับโอเคไฟจ่ายเธอทำงานไฟปกตินะครับแต่อันนี้มีปัญหาตัวกันดูดนะครับตัวกันดูดเนี่ยไฟไม่โชว์นะครับ LED ไม่ขึ้นเลยนะครับแกะดูตัวนี้ไม่มีตัวเทสอะครับลองเป็นกันดูดหรือเป็นธรรมดาเนี่ยฮะเซฟตี้เบรกเกอร์นะครับไฟต่อไฟเข้าด้านล่างอีกลายเข้าด้านล่างนะครับต่อผิดอยู่นะกันดูดจะตัดให้ไหมเนี่ยนะครับโอเคนี่ต่อผิดอยู่นะครับนี่นะครับกันดูดใช้ไม่ตัดนะครับถ้าต่อกลับด้านเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยนะครับตัดปัญหานะครับโต้มานะครับ30แอมป์ตัวนี้32นะครับ30แอมป์ก็น่าจะเดือดเฟือแล้ว20แอมป์ก็ได้ตัวนี้จะมีกันดูด AC 200ถึง240โวลต์นะครับแล้วก็เซฟตี้รั่วไหล15มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้2 P 30แอมป์นะครับตัดแล้วตัวนี้แทนนะครับก็ต่อให้ถูกต้องนะครับล่างบนเดี๋ยวพี่จะปิดไฟต้องบอกข้างล่างก่อนไหมฮะต้องบอกข้างล่างก่อนว่าจะปิดปิดฟ้าเหรอปิดเบรกเกอร์เหรอเบรกเกอร์เบรกเกอร์สักแถวนี้เลยมันอยู่ชั้นใดชั้นใดชั้นนั้นอ๋อแยกกันนะครับแยกกันมีแต่อยู่ข้างล่างโอเคครับนี่ปิดไฟกันนะครับสามชั่วโมงได้ปิดเมนอย่างเดียวก็โอเคแล้วมั้งปิดเมนกันนะครับเช็คดูไฟก่อนมาพี่วานก่อนพี่วานส่องกล้องให้ช่างหน่อยนี่เขาเอาดำอ้าวยังมีไฟเลยพี่ปิดต้องหมดป่ะหมดแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยไฟยังมาอยู่เลยลายยังมาไฟย้อนเนี่ยสายนิวตันบิดไหมเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างให้ดูข้างล่างให้หน่อยครับปิดเมนข้างบนยังมีไฟอยู่นะครับมีพี่เป็นไฟอยู่สายที่ตู้ผิดหรือเปล่าจะมีปัญหานะครับอันตรายนะครับก็ควรระวังต้องเช็คนะครับเนี่ยมีไฟนะครับปิดบิ๊กเกอร์ข้างบนยังมีไฟอยู่นะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับมีอยู่พี่ลองสับยังมีไฟอยู่ครับภาพหลอดไม่มาแล้วพี่มันเดินแบงล่างเปล่าผมไม่เปลี่ยนแต่สับตัวจ่ายไฟเนาะผมว่าสายเม็ดสลับกันแล้วไงโอเคครับตอนนี้ไม่มีแล้ว3เมตรล่างแล้วเนาะครับเมตรใหญ่เลยอ่ะโอเคอ่ะวานพี่2ไฟต้องดับทั้งบ้านเลยพี่ย้อนอ่ะ2ไอ้ตรงเบรกเกอร์ผมนะครับนี่จับนะจับเนี่ยจับนี่ข้างบนจับโทรศัพท์นี่นะนั่นแหละนั่นแหละครับดูให้มันชัดชัดพี่ครับผมหัวกระป๋องเบรกเกอร์คุณยังใส่กาวหัวกระป๋องแล้วเอาไว้ได้นี่ก็ต่อผิดอยู่ไฟห้องล่างเดี๋ยวย้ายที่นะสายสั้น
ล้วก็กลับเอาลายเป็นสีดำนะครับตอนนี้ที่วัดเมื่อกี้ LN สลับมาเลยสลับยังไงก็เข้าหัวเบเกอร์ให้ถูกนะแค่นั้นเองนะก็จะใช้ได้นะครับตรงนี้ตัวเทสก็ไม่มีนะแต่สังเกตง่ายหลอดไม่ติดต่ออย่างนี้ก็ไม่กันดูดก็ไม่ตัดอีกเลยก็จะต้องสลับหัวนะครับเพราะว่าโหลดอยู่ด้านบนนะครับเมนเข้าด้านล่างนะครับก็กลับหัวกันนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าสายไฟบังคับนะครับก็ต้องพลิกแผงเอานะครับบังหน้างานแบบแมวหน่อยก็ใช้ได้นะครับต่อให้ถูกทางแค่นั้นเองนี่แอลเพนอะไรนะตรงนี้เมนข้อด้านล่างนะครับเบเกอร์ครับตัวใหญ่กว่านี้เป๊ะเลยบนท้ายนะมีสายเข้าวันลูก35ปฏิเสธว่าโอเคครับติดงานอยู่นะครับฝาแล้วครับ
ลองเห็นภาพรถไฟแบบเดี๋ยวนอกนะครับพี่เปิดไฟก่อนโอเคพี่เปิดไฟก่อนครับรอเปิดไฟก่อนนะเทสดูทีนะครับโอเคครับอันนี้พี่เขาเปิดไฟมาแล้วนะครับลายต้นนะครับโหลดไม่ออกนะครับโอเคไปมาแล้วนะครับลายถูกต้องนะครับเปิดนะครับลายเข้าลายเข้าด้านบนนะฮะโหลดออกด้านเฮ้ยเข้าล่างออกบนนะตัวนี้บีบต้องกลับนะครับสายบังคับนะครับกดเทสนะครับโอเคกันโดดทำงานนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าตอบผิดนี่ช็อตตูมเลยนะครับโอเคก็ครอบฝาไปจบแนวทางการติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดนะครับตัวใหม่นะครับก็จะมีปุ่มเทสให้ก็ตัดปัญหาไม่อยากเจาะอะไรมากมายนะครับสายสลับเยอะแยะก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ดัดแปลงติดตั้งนะครับสวัสดีครับโอเคครับบางอย่างต้องดัดแปลงนิดนึงนะครับแต่ใช้ได้นะครับ